เซอร์ไพรส์หมื่นล้านสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมในข่าวอินดี้นะครับวันนี้ก็จะพามาดูครับกับข่าวที่ว่าภูผาทุ่มทั้งตัวให้ของขวัญแห่งความรักมิ้นชาลิดาบอกเลยว่าหรูมากๆเลยครับอ่ะก่อนนี้ก็เป็นข่าวที่เขานำเสนอไว้เนาะแต่เดี๋ยวเราตามไปดูใน IG ของคุณภูผาเลยดีกว่านะครับพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับนี่ฮะเป็นไงครับ IG ของคุณภูผาครับมาดูรูปนี้กันก่อนนะฮะอู้ยเป็นไงนะครับอู้ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเนาะเนี่ยเนี่ยแฮชแท็กเนี่ยเขาแฮชแท็กซื้อกระเช้าให้แต่ขอโครงเหล็กคืออะไรเนี่ยผมถนัดแบบนี้อะไรแบบนี้เนาะนี่ฮะก็ประมาณนี้ครับคุณดูตาเขาจ้องตากันนี่เป็นไงเนี่ยเขาจ้องตากันแบบนี้เอ้ยนี่เห็นไหมเนี่ยกินไอความรักขึ้นมาเลยอ่ะเป็นไงเออดูรูปนี้กันครับนี่รูปนี้ครับเป็นไงฮะนี่ครับคุณภูผาได้คอมเมนต์ผมถนัดแบบนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับถนัดแบบนี้ถนัดให้ดอกกุหลาบแบบนี้ใช่ไหมครับนี่ฮะเป็นไงครับเป็นไงฮะกล้องเทพแน่ๆครับคุณดูดิขนาดตรงใบนี้ยังแบบยังเบลอน่าจะแบบโฟกัสแบบสุดยอดนะคุณดูดิเห็นไหมและตรงนี้ชัดเนี่ยตรงนี้ชัดจมูกชัดแต่ชัดกว่าหนูอะก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้เนาะถ้ายังไงก็เจอกันในคลิปต่อไปแล้วกันครับวันนี้ก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรก็จะมาอัปเดตให้ดูให้ฟังกันอีกเนาะโอเคครับโอเคครับสุดท้ายนี้ครับขอกราบขอบพระคุณนะครับข้อมูลจากเว็บไซต์ไทยมาร์เก็ตติ้งนี่ครับผมก็จะทิ้งไว้ในรายละเอียดด้านล่างนะครับลิงก์ข่าวนี้สุดท้ายนี้ครับเพื่อนๆถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์นะครับก็ช่วยมากดไลค์กดติดตามให้กำลังใจในการนำเสนอด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็เจอกันในข่าวต่อไปได้กันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะเป็นยังไงมาล่ะครับเนี่ยชอบรูปนี้มากๆเลยอ่ะจมูกโด่งโด่งทั้งคู่เลย